คนที่ก่อเหตุตอนที่ตำรวจจับได้หลายคนไปตั้งข้อสังเกตนะคะบอกเฮ้ยตอนให้สัมภาษณ์อ่ะกัดกรามไปด้วยน่าจะเมายาเหตุการณ์ที่พะเยาเป็นเหยื่อของยาเสพติดอีกเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมนะนายยุทธศักดิ์เนี่ยคือเมื่อวานที่เราเล่าไปคือถูกจับกุมตัวได้แล้วก็สารภาพบอกว่าไปขอเงินคุณตามา20บาทจะไปซื้อขนมกับกาแฟแต่ถูกด่ากลับมาว่าไอ้ควายมาขอตังคนแก่ก็เลยพลั้งมือทำร้ายคุณตาไปคุณผู้ชมเชื่อไหมคะเมื่อวานนี้ตำรวจพบว่าตอนที่ไปจับตัวในคนนี้ได้เจอยาเสพติดที่ตัว100เม็ดโอ้โหเอาตังคุณตาเนี่ยฆ่าคนแก่ตายเนี่ยเอาเงินเข้าไป10,000แล้วก็เอาไปซื้อยา100เม็ดแล้วตอนไปจับได้เห็นบอกเสพไปแล้ว10เม็ดสภาพเลยเป็นแบบนี้ค่ะไม่น่าแปลกใจเลยนี่ไงข้อมูลเพิ่งมาล่าสุดบอกเสพยาไปแล้ว10เม็ดและเหลืออีก90เม็ดตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นของกลางขอดูบรรยากาศในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้หน่อยคือเมื่อวานนี้ญาติก็โมโหเลยนะตอนจับได้จะทืบอีกรอบนึงล่าสุดวันนี้ให้ดูช็อตสำคัญก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังเพราะวันนี้เจ้าตัวคงสั่งแล้วแหละก็มีการมาขอโทษขอโพยทางด้านของคนตายแต่มีจังหวะนึงญาติคนตายบอกไม่ไหวแล้วขอสักทีนึงก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะคุมตัวกลับหลังทำแผนเสร็จคือญาติเขายืนรู้แต่ต้นจนจบนะคะแล้วมันไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเข้าใจหัวอกเลยค่ะคุณผู้ชมบ้านอยู่ใกล้กันนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของคุณตาก็เมตตาไอ้เจ้าคนนี้ยุทธศักดิ์มาโดยตลอดตาดวงแก้วคือย้อนกลับก่อนที่จะเกิดเหตุแบบนี้ตอนที่เดินทางมาถึงอะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวยุทธศักดิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วเจ้าตัวก็ไปชี้จุดหลังจากนั้นตำรวจบอกเองอยากจะกราบขอขมาศพคนตายก่อนไหมเพราะศพตาอยู่ที่บ้านนี้เลยนะคะบ้านที่มันฆ่าคุณตาเนี่ยแหละแล้วตอนที่ไปชี้บอกเนี่ยฆ่าตาตรงนี้มีจังหวะที่ยุทธศักดิ์มีโอกาสได้ไปกราบขอขมาหน้าศพของคุณตาดวงแก้วที่มันใช้ด้ามเสียมเนี่ยทุบหัวจนกระทั่งตายซึ่งเจ้าตัวก็บอกผมก็เมาอะตอนนั้นอะเมายาแต่ตอนเนี้ยหายแล้วผมสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปผมผิดไปแล้วครับผมอารมณ์ชั่ววูบครับอันนี้สั่งแล้วใช่ไหมสั่งแล้วครับลุงจะทำเขาผิดจิตใจครับยืนยันเหมือนเดิมไหมว่าเขาด่าเขาไม่ให้เงินเขาด่าครับพอแล้วไม่มาเลยครับเดี๋ยวไม่วันนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงบางช่วงบางตอนที่ยุทธศักดิ์เนี่ยยอมรับนะบอกว่าขอโทษแล้วตอนนั้นเนี่ยมันคือมันเมามันเสพยาเข้าไปแต่เอาจริงๆคือหลังจากที่ทำแผนเสร็จตำรวจคุมตัวยุทธศักดิ์กลับไปที่โรงพักนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีการส่งตัวฝากขังต่อวันพรุ่งนี้แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ในเพชรบำรุงใครเป็นหลานของตาดวงแก้วเขาบอกเลยนะบอกว่าถ้าเจอนะผมไม่อยากจะฆ่ามันเลยผมกลั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่จริงๆคือตอนนั้นเนี่ยมั่นใจเลยว่าไอ้ยุทธศักดิ์เนี่ยไม่มีวันที่จะสำนึกผิดหรอกถ้ามันออกจากคุกมันก็จะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกแบบนี้มันมีคำว่าสำนึกผิดครับแบบนี้ครับเดี๋ยววันหน้าแท้ออกจากคุกมามันกลับมาทำอีกทำกับพี่น้องเฮาอะบ้านเฮาอะบ้านในมอหรือว่าบ้านต่างบ้านข้างเคียงบ้านเฮาครับอยากให้ดำเนินคดีจัดการยังไงบ้างเอาสึกที่สุดเลยครับผมว่าจริงๆอ่ะประหารชีวิตถ้าคนทั้งคนนะครับพออุ้ยผมนะโคตรอ่ะนอนอยู่ในแต้ไปฆ่าให้มันได้ยังไงครับตา10แล้วใช่มั้ยครับคือไม่มีทางสู้ได้แน่นอนแม่นครับบ่มีทางสู้ได้แล้วเราดีกับเขายังไงบ้างทําไมเขามาทําแบบนี้เนี่ยละคุณไม่อันนี้เราโคตรนะครับดีมีตังค์ก็มาขอเพิ่นมีบ่มีตังค์แกก็คือมีบุหรี่สูบเพิ่นก็คือสูบ
แต่ที่เขาอ้างกับตำรวจว่าไม่เคยให้เงินอดาทอเขาตลอดนี่ไม่จริงแน่นอนครับอันนี้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าจะได้ก็ได้ครับต้องถามคนรอบข้างครับถามคนชาวบ้านได้เลยครับผู้ต้องหาอ้างไงว่าโดนคุณตาด่ามาแต่ดูอารมณ์ของชาวบ้านค่ะต่อให้ตาด่าเอ็งก็ไม่มีสิทธิ์จะฆ่าเขาแบบนี้คือล่าสุดวันนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกทุบไปตอนที่ตาเนี่ยล้มลงนอนแล้วนะคะสุดท้ายชาวบ้านก็เลยทนไม่ได้บอกคนแก่นอนอยู่เอ็งเอาไม้เนี่ยไอ้ด้ามเสียมเนี่ยทุบจนกระทั่งคุณตาเสียชีวิตทันทีและหลังจากนั้นเอาพระห้อยคอตาไปด้วยเอาเงินตาไปด้วยชาวบ้านก็เลยสักกรรมสักทีสองทีแต่จริงๆไม่ทันโดนตัวหรอกมั้งครับตำรวจเขากั้นอยู่คุณผู้ชมคะวันนี้นี่คือบรรยากาศตอนช่วงสายล่าสุดไปเจอแม่ของยุทธศักดิ์พ่อด้วยเห็นบอกว่าวันนี้มาไม่ทันตอนที่มาถึงลูกชายขึ้นรถตู้ไปแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยแต่พูดก็คงไม่ได้อะไรหรอกก็ตัวเองก็จะไปขอโทษครอบครัวของคนตายเพราะปกติลูกชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้โหดถึงขนาดนี้แต่เข้าใจว่าน่าจะเสพยาจนกระทั่งลืมตัวไปตีพ่อตีพ่อตีแม่ใช่ไหมครับมีบ่อยไหมพ่อมีครับบ่อยไหมครับครูบ่อยนี่มีบ่อยแม่เนี่ยแม่โดนตีบ่อยไหมมันครูมันครูว่าอะไรครับครูโคตรตังค์นะครับขอกระตังค์เวลาขอเงินแล้วเรามีให้ไหมพ่อบ่มีบนกะบนกะเฮ้ออยู่มันกะอ๋อถือบนกะเฮ้อ10 บาท 10 บาทเลยเฮ้อหมดแต่ว่ามันพ่อแม่มีแต่เอบางทีจะฝังบางทีจะบอกฝังแบบก็คือเขาทำร้ายเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปทำร้ายคนอื่นเนาะไม่รู้ที่ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าไม่ทำร้ายอะไรต้องบอกลูกชายว่าทำผิดมันก็ต้องรับผิดเนาะครับปกติเขาตีพ่อจบเรื่องนี้ค่ะจับกุมตัวได้แต่ที่บอกอ่ะหนีไปข้ามจังหวัดและเล่นยาไปด้วยไปโบกรถชาวบ้านด้วยนะตอนนั้นอ่ะแล้วชาวบ้านไม่รู้ว่ามันเมายาบ้าขนาดนี้เจอที่ตัวอีก90 เม็ด